สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับแอดจีจีในช่องเยเพวันนี้จีจีมีอนิเมะสนุกๆมาสปอยเพื่อนเพื่อนฟังเพลินด้วยนะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่ารักอันตรายของเจ้าสาวยากุซ่าเรื่องราวการมั่นหมายของลูกหลานตระกูลยากุซ่าที่ต้องมาอยู่ด้วยกัน1ปีของสาวสวยฟิลลูกพยาและหนุ่มเบียสุดซ่าดิดก็ได้เริ่มต้นขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชม,ม,ม,มพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดจีจีแล้วก็ทีมงานด เจอกันด้วยนะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ u ู u ูบพิเอมเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง u ู u ูบพิเอมอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ n น t f l i x อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า16,000คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพีเอมได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดั พ m ได้เลยนะคะคุณพี่ขาตอนที่5้าเปิดมาแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่โยชิโนะนะคะในตอนนี้น้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้ฟื้นจากคิดไข้แล้วซึ่งในตอนนี้เมื่อเธอตื่นมาเนี่ยเวลาก็ปาไปเที่ยงวันแล้วแน่นอนว่าเมื่อน้องตื่นมาเนี่ยน้องก็เจอคิริชิมะนางเฝ้าน้องอยู่ข้างๆนะคะซึ่งในตอนนั้นเองคิริชิมะเนี่ยก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยที่โยชิโนะเนี่ยฟื้นไข้แล้วซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยนั่งเฝ้าน้องโยชิโนะอยู่ที่นี่ทั้งคืนเลยแน่นอน ว่าโยชิโนะเนี่ยปลอดภัยหายห่หวงไม่มีใครมาทําอันตรายน้องได้ซึ่งน้องเนี่ยก็งงเลยนะคะใครจะมาทําอันตรายชั้นในตอนนั้นเองคิริชิมะก็บอกว่าคนที่ตั้งใจจะฆ่าคิริชิมะนั่นไงเพราะถ้าโยชิโนะเป็นอะไรไปคนที่เจ็บปวดที่สุดนั่นก็คือตัวเขาในตอนนี้น้องโยชิโนะเนี่ยก็ถึงกับถอนหายใจเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เธอเนี่ยเพิ่งก้มหัวขอบคุณที่คิริชิมะเนี่ยดูแลเธอตอนไม่สบายนั่นเองหลังจากนั้นคิริชิมะก็ได้บอกน้องโยชิโนะนะคะว่าตัวเขาเนี่ยได้โทรไปร ที่โรงเรียนให้กับโยชิโนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งน้องเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นคิริชิมะเนี่ยตั้งใจว่าจะขอตัวไปนอนที่ห้องแต่น้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้บอกให้คิริชิมะนอนที่นี่แทนส่วนตัวเธอเนี่ยจะไปอาบน้ําอาบท่าแล้วก็ทําอะไรให้กินซึ่งน้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้ชวนคิริชิมะนะคะทานอาหารด้วยกันแต่ก็ดูเหมือนว่าคิริชิมะเนี่ยได้ถามน้องโยชิโนะนะคะว่าเธอเนี่ยตกหลุมรักฉันแล้วใช่ไหมซึ่งน้องเนี่ยก็บอกว่าไม่เลยสักติดแค่รู้สึกขอบคุณที่ดูแล แล้วหลังจากนั้นนะคะคิริชิมะก็รับน้าใจของน้องโยชิโนะนะคะโดยไปอาบน้ําอาบท่าแล้วก็มากินข้าวด้วยกันซึ่งวัตถุดิบมือนี้ก็ส่งตรงจากโอซาก้าเลยนะคะแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่โรงเรียนดูเหมือนว่าหลังจากที่น้องโยชิโนะป่วยไปสองวันเต็มๆเ,เนี่ยพอกลับมาเรียนอีกทีหนึ่งก็ดูเหมือนว่าใกล้จะสอบปลายภาคแล้วซึ่งในตอนนี้คนที่ปวดหัวที่สุดนั่นก็คือน้องโยชิโนะเพราะเธอเนี่ยเรียนไม่ทันเพื่อนเลยนะคะหยุดเรียนไปแค่2วันเองและดูเหมือนว่าวิชาที่เธอเนี่ย ย้ำแย่ที่สุดนั่นก็คือคณิตศาสตร์ซึ่งในตอนนี้น้องเนี่ยกำลังนั่งปวดหัวอยู่เลยแน่นอนว่าคิริชิมะเนี่ยก็ลังอยู่เป็นเพื่อนน้องนะคะซึ่งในตอนนั้นเองคิริชิมะเนี่ยก็อาสาที่จะติวให้น้องโยชิโนะนั่นเองแต่ทว่าเธอเนี่ยก็ได้ปฏิเสธนะคะแล้วก็ได้ถามว่านายเนี่ยจะเรียนก็ไม่ได้เรียนแวบไปแวบมาแล้วทําไมเรียนรู้เรื่องในตอนนั้นเองคิริชิมะเนี่ยก็บอกเคล็ดลับคนเก่งนะคะเขาได้บอกว่าก็ตอนเรียนเนี่ยเขาก็อ่านหนังสือไปทั้งเล่มเลยอ่านจนจบเล่มแล้วเล่มลเล่าเลยไม่ เป็นต้องติวน่ะพออ่านจบเล่มแล้วในตอนนี้น้องโยชิโนะเนี่ยก็หมดหวังไปเลยนะคะเพราะตัวเองเนี่ยไม่ได้เก่งแล้วความจําดีแบบคิริชิมะแต่ถ้าว่าคิริชิมะเนี่ยก็คอยให้กําลังใจน้องนะคะพอคุยกันไปคุยกันมาก็คุยกันถึงเรื่องการสอบเข้ามาหาลายัยซึ่งในตอนนี้น้องโยชิโนะเนี่ยก็รู้สึกว่าจะท้อแท้เป็นพิเศษนะคะอย่าว่าแต่เข้ามาหาลัยเลยแค่สอบไปภาคผ่านนี่ก็ถือว่าเต็มกลืนแล้วพอพูดถึงการสอบเข้ามาหาลายัยในตอนนั้นเองน้องโยชิโนะเนี่ยก็นึกถึงลูกพี่ลูกน้องของตัว เองนะคะลูกพี่ลูกน้องของฉันนะ่ะจะย้ายจากโตเกียวไปอยู่ที่โยโกฮาม่าน่ะและที่สําคัญนะคะโยชิโนะเนี่ยได้นัดเจอลูกพี่ลูกน้องหลังจากวันที่เธอเนี่ยสอบเสร็จวันสุดท้ายนั่นเองแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่สถานีรถไฟนะคะซึ่งในตอนนี้ทั้งน้องโยชิโนะและคิริชิมะเนี่ยก็ได้เดินทางมาเพื่อที่จะเจอลูกพี่ลูกน้องของน้องโยชิโนะนั่นเองแล้วก็ดูเหมือนว่าคิริชิมะเนี่ยจะรู้จักลูกพี่ลูกน้องหรือสืบเรื่องของโยชิโนะเป็นอย่างดีนะคะซึ่งในตอนนี้มันก็ไม่ได้ เป็นเรื่องที่แปลกใจเลยสําหรับโยชิโนะเรื่องที่ว่าคิริชิมะเนี่ยรู้เรื่องส่วนตัวของเธอเป็นอย่างดีเพราะดูเหมือนว่าสายสืบของคิริชิมะเนี่ยจะกระจายไปทุกแห่งนะคะและในขณะที่เดินทางไปหาลูกพี่ลูกน้องของโยชิโนะนะคะก็ดูเหมือนว่าคิริชิมะจะสืบมาเป็นอย่างดีแล้วว่าลูกพี่ลูกน้องของโยชิโนะเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นลูกคุณหนูตัวจริงเสียงจริงเลยซึ่งโยชิโนะเนี่ยก็ยืนยันอีกเสียงนึงเลยนะคะเพราะพูดถึงลูกพี่ลูกน้องในตอนนั้นเองคิริชิมะเนี่ยก็ได้ถามว่าลูกพี่ลูก น้องของโยชิโนะเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสายเลือดห่างๆใช่ไหมในตอนนั้นเองโยชิโนะเนี่ยก็ได้บอกว่าแม่ของคุณอาเป็นคนละแม่กับคุณพ่อของฉันน่ะก็อธิบายง่ายๆนะคะก็นั่นก็คือคุณปู่ของโยชิโนะมีภรรยาสองคนนั่นเองซึ่งภรรยาอีกคนหนึ่งเนี่ยได้นําลูกสาวมาบอกว่าเป็นลูกอีกคนนึงของเล่นจิโซเมอีนั่นเองส่วนคุณปู่นั้นก็ไม่ได้สืบสาวเล่าเรื่องนะคะก็รับเป็นลูกแบบงง,งๆแล้วก็ส่งเสียเลี้ยงดูจนกระทั่งโตซึ่งใน ตอนนี้คิริชิมะเนี่ยก็ได้บอกว่าช่างเป็นสายตระกูลที่ค่อนข้างซับซ้อนนะส่วนโยชิโนะเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรมากนะคะเพราะเธอเนี่ยเข้าใจดีแถมยังบอกด้วยว่ามันเป็นเรื่องปกติของพวกยากุซาไม่ใช่งั้นหรอที่มีบ้านเล็กบ้านน้อยนะ่ะนายก็ทําใจให้เป็นปกติซะแล้วหลังจากนั้นไม่นานทั้งครูเนี่ยก็ได้เดินทางไปเจอญ,ญาติของน้องโยชิโนะนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะยืนรอน้องโยชิโนะอยู่แล้วเธอคนนี้มีชื่อว่าซูบากินะคะซึ่งซูบากิซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของน้องโยชิโนะเนี่ยเธ กธอกเหมือนคุณหนูที่ดูเปราะบางแถมเธอเนี่ยทั้งสวยและน่ารักเมื่อเธอเจอโยชิโนะนะคะเ,เธอได้ทักทายด้วยความดีใจมากๆเลยเช่นเดียวกันกับน้องโยชิโนะนะคะซึ่งในตอนนี้น้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้แนะนําสูบากิให้คิริชิมะรู้จักแล้วก็ได้แนะนําคิริชิมะให้น้องสูบากิรู้จักนะคะซึ่งในตอนนี้เองน้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้บอกว่าเห็นไหมล่ะลูกพี่ลูกน้องของฉันเป็นคุณหนูสมคาเล่าลือใช่ไหมตรงสเปกนายสุดๆไปเลยและในตอนนี้นะคะคิริชิมะเนี่ยก็ได้แต่หัวล้อ,อง องโยชิโนะนะคะแล้วก็ได้บอกว่าโยชิโนะเนี่ยควรจะมีขอบเขตบ้างนะพูดจาอะไรตลกแบบนี้แต่ไม่นึกเลยว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาเจอสาวสวยขนาดนี้สมกับเป็นคุณหนูจริงๆเลยนะคบแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่น้องโยชิโนะคิริชิมะแล้วก็น้องซูบากินะคะในตอนนี้ทั้ง3คนเนี่ยกำลังเดินไปที่ร้านอาหารและในระหว่างทางเนี่ยซูบากิก็ได้ถามน้องโยชิโนะนะคะเกี่ยวกับเรื่องสอบปลายภาคซึ่งดูเหมือนว่าสีหน้าของน้องโยชิโนะเนี่ยจะแสดงออกถึงความท้อแท้เป็นอย่างมากเลย แล้วหลังจากนั้นนะคะน้องซูบบกิเนี่ยก็ได้ถามน้องโยชิโนว่ามาถึงยากูฮาม่าเนี่อยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมเพื่อเป็นการปลอบใจและในตอนนี้นะคะทั้ง3คนเนี่ยก็ได้เดินผ่านร้านค้าร้านหนึ่งและในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าน้องซูบากิเนี่จะเห็นรองเท้าคู่หนึ่งในตอนนั้นเองเธอกําลังจะบอกโยชิโนว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยเหมาะกับน้องโยชิโนแต่ถ้าว่าเธอเนี่ยยังไม่ทันพูดออกไปเลยในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าความคิดของเธอเนี่ยจะไปตรงกับคิริชิมะนะคะคิริชิมะ ได้พูดออกมาก่อนเลยนะคะว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยเหมาะกับโยชิโนะเลยถ้าเธอใส่ไปเนี่ยมันคงจะโอเคกับเธอน่าดูเท้าก่อนได้ยินว่าอยากจะเปลี่ยนรองเท้านี่นาะและเมื่อน้องโยชิโนะเนี่ยมองไปเห็นรองเท้าคู่นั้นนะคะก็ปรากฏว่าเป็นรองเท้าในแบบที่เธอชอบพอดีเลยซึ่งในตอนนี้เองทุกเหตุการณ์เนี่ยก็อยู่ในสายตาของน้องซูบากินะคะแล้วภาพกระต่ายไปที่คาเฟ่แห่งหนึ่งนะคะหลังจากที่ทั้ง3คนเนี่ยไปทานอะไรมากมายก็มาแวะที่คาเฟ่แห่งนี้ซึ่งน้องโยชิโนะเนี่ยก็ร ู้สึกอิ่มจนตื้อเป็นอย่างมากเลยแต่ถ้าว่าก็ยังสั่งน้าหวานเนี่ยมากินและในขณะที่ทั้ง3ามคนเนี่ยกำลังหาโต๊ะนั่งในตอนนั้นเองน้องซูบบกิเนี่ยก็ได้บอกว่าโยชิโนเนี่ยเหมือนคนเล่นจิเลยนะเพราะหน้าต่างงดงามเป็นอย่างมากเลยในตอนนี้น้องโยชิโนเนี่ยก็บ่อยบอกคิริชิมะนะคะว่าซูบบกิเนี่ยหลงไหลคุณปู่เป็นอย่างมากเลยแต่ถ้าว่าคิริชิมะเนี่ยได้บอกว่าดูเหมือนว่าคุณซูบบกิเนี่ยจะพูดผิดไปแล้วนะคะเพราะโยชิโนเนี่ยงดงามเป็นตัวของตัว เองนะไม่เหมือนใครทั้งนั้นแหะครับใช่ไหมละ่ะซึ่งในตอนนี้ซูเปกิเนี่ยก็ได้แต่รับคํานะคะถึงแนมะ้ว่าซูเปกิเนี่ยจะยิ้มแย้มกับคิริชิมะก็ตามแต่ถ้าว่าสายตาของเธอเนี่ยก็ไม่ได้ยิ้มด้วยเลยแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ทั้ง3คนนะคะและในตอนนี้ทั้ง3มคนเนี่ยก็ได้หาโต๊ะนั่งคุยด้วยกันได้แล้วซึ่งในตอนนี้น้องโยชิโนเนี่ยก็ได้บอกว่าอันที่จริงแล้วเธอรู้สึกว่าซูเปกิก,กับคิริชิมะเนี่ยนิสัยคล้ายกันน้องมากๆเลยโดยเฉพาะนิสัยเจ้า แล้วน้องเนี่ยก็ได้หันไปถามลูกพี่ลูกน้องของตัวเองนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคบผู้ชายอยู่กี่คนแล้วตอนแรกซูเปกิเนี่ยก็ทําท่าขัดเขินนะคะแล้วเธอเนี่ยก็ได้ปฏิเสธแต่พอซักไซ้ไปซักไซมาน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยคบอยู่3คนไม่นับคนคุยด้วยนะหรือจะให้นับคนคุยด้วยละ่ะทาเอาน้องโยชิโนะเนี่ยถึงกับมองบนเลยนะคะแล้วในตอนนี้เองน้องซูเปกิเนี่ยก็ได้บอกว่าดีใจจังเลยนะคะไม่นึกว่าโยชิโนะเนี่ยจะมีแฟนหล่อขนาดนี้แล้วในตอนนี้ เองจูจๆซึบกิเนี่ยก็ได้ถามขึ้นมากลางโต๊ะเลยนะคะว่าตอนนี้คิริชิมะกับน้องโยชิโนเนี่ยมีซัมติงกันหรือเปล่าเล่นเอาน้องโยชิโนเนี่ยแทบจะหมดความอดทนไปเลยนะคะแล้วในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าคิริชิมะเนี่ยจะบอกว่าพวกเราสองคนเนี่ยไม่เคยมีอะไรกันครับเพราะว่าถ้าผมทําอะไรไปแล้วก็มีหวังว่าคุณเล่นจิโซเมอิเนี่ยคงจะไม่ปล่อยให้ผมมีชีวิตอยู่หรอกครับในตอนนั้นเองซึบกิเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเห็นด้วยนะคะแถมยังบอกอีกด้วย ว่าฉันเนี่ยคิดว่าถ้าเป็นผู้ชายคนแรกที่โยชิโนะจังมีความสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ฉันเองก็อยากจะมีด้วยล่ะค่ะแล้วกลายเป็นพี่สาวน้องสาวคบผู้ชายคนเดียวกันดูเหมือนว่าเราจะเจอความเบียวของลูกพี่ลูกน้องของโยชิโนะแล้วนะคะแถมคิริชิมะยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยก็ไม่ติดอะไรเพราะคนตรงหน้าเนี่ยก็เป็นสาวสวยซะด้วยและในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็สนทนากันอย่างไหลลื่นเลยนะคะตรงเงินข้ามกับความรู้สึกของน้องโยชิโนะนั่นเองซึ่งน้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้ บอกว่าฟังพวกนายสองคนพูดคุยกันฉันเนี่ยเหนื่อยสุดๆไปเลยตอนนี้เนี่ยอยากกินของหวานจะแย่แต่ถ้าสั่งมาคงจะกินไม่หมดแน่เลยในตอนนั้นเองคิริชิมะเนี่ยก็ได้รีบบอกเลยนะคะว่าโยชิโนะเนี่ยอยากสั่งอะไรก็สั่งเลยถ้ากินไม่หมดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกินต่อเองซึ่งในตอนนี้สายตาของน้องโยชิโนะเนี่ยก็เปล่งประกายสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็ไม่ปฏิเสธด้วยแถมยังรีบลุกขึ้นไปสั่งของหวานทันทีอีกและหลังจากที่น้องโยชิโนะเนี่ยลุกจากโต๊ะไปนะคะก็ดูเหมือนว่าบรน บรรยากาศบนโต๊ะเนี่ยจะเปลี่ยนไปจากที่ล่าเริงเมื่อกี้ก็เปลี่ยนเป็นเย็นชาทันทีเลยนะคะดูเหมือนว่าซูบบกิเนี่ยจะมองคิริชิมะออกแล้วก็ไม่ต่างกันเลยนะคะคิริชิมะเนี่ยก็ได้มองซูบบกิออกนะคะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็มีความคิดตรงกันเพราะสองของคนเนี่ยต่างคนต่างเป็นห่วงแน่นอนว่าซูบบกิเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องของโยชิโนะโดยตรงซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นห่วงโยชิโนะเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้คิริชิมะเนี่ยมีเรื่องสงสัยบางอย่าง แล้วก็ต้องการที่จะถามน้องซูบากินะคะในขณะที่เขาเนี่ยจะถามอะไรออกไปในตอนนั้นเองโยชิโนะเนี่ยก็ได้เดินกลับมาพร้อมกับของหวานทาให้เขาเนี่ยไม่มีโอกาสได้ถามอะไรออกไปซึ่งเมื่อน้องโยชิโนะเนี่ยกลับมาที่โต๊ะนะคะน้องเนี่ยก็ได้โชว์ของหวานตัวเองใหญ่โตเลยว่าน่ากินสุดๆแล้วก็ได้ถามทั้งสองคนนะคะว่าคุยอะไรกันอยู่ซึ่งคิริชิมะเนี่ยก็ได้แต่กบเกลื่อนแล้วก็บอกว่าคุยเรื่องทั่วไปน่ะส่วนซูบากิเนี่ยก็ได้แต่บอกกับน้องโยชิโนะนะคะว่าโอ้โหสั่งอะไรมา านาะกินจังขอกินด้วยคนสิแล้วก็ดูเหมือนว่าบรรยากาศเนี่ยจะกลับมาลื่นเริงอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วภาพก็ได้ตัดไปในตอนเย็นในตอนนี้น้องโยชิโนะกับคิริชิมะเนี่ยตั้งใจจะเดินไปส่งซื้อบากิที่โรงแรมแล้วในตอนนั้นเองเสียงโทรศรัพท์ของน้องโยชิโนะเนี่ยก็ดังขึ้นเมื่อเธอรับสายก็ทําให้เธอเนี่ยสีหน้าเปลี่ยนไปเลยนะคะในตอนแรกคิริชิมะเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่โยชิโนะวางสายน้องก็ได้บอกว่าดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเอากระดาษเข้า สอบที่เหลือไปคันในหนังสือทําให้เธอเนี่ยส่งข้อสอบไม่ครบแล้วในตอนนั้นเองคิริชิมะเนี่ยก็ได้ถามว่าแล้วคุณครูเนี่ยบอกว่ายังไงในตอนนั้นเองน้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้บอกว่าคุณครูบอกว่าจะรอถึงสองทุ่มเพราะฉะนั้นเธอเนี่ยจะรีบกลับไปเอาข้อสอบไปส่งคุณครูน่ะแล้วหลังจากนั้นคิริชิมะเนี่ยก็ได้เรียกแท็กซี่ให้น้องโยชิโนะนะคะแล้วก็ได้บอกน้องโยชิโนะว่านั่งแท็กซี่ไปจะเร็วกว่าส่วนเขาเนี่ยจะไปส่งซูบากิที่โรงแรมเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะแล้วหลังจากนั้นน ก็ได้ขึ้นแท็กซี่กลับไปนะคะเพื่อที่รีบจะเอาข้อสอบของเธอเนี่ยไปส่งไม่งั้นเนี่ยคงจะตกสอบปลายภาคแน่เลยแล้วภาพก็ตัดมาที่คิริชิมะในตอนนี้นะคะคิริชิมะเนี่ยก็ได้หันไปบอกเครบซ์บากินะคะว่าดูเหมือนว่าพวกเราเนี่ยจะมีเวลาคุยกันแล้วนะครับหลังจากนี้พวกเราเนี่ยไปเดทด,ด้วยกันไหมครับในตอนนั้นเองน้องซิบากิเนี่ยก็ได้แต่รับคำนะคะดีเหมือนกันแต่หวังว่าโยชิโนะเนี่ยคงจะไม่รู้เรื่องนี้นะแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ดู ดูเหมือนว่าจะไปเดทก,กันที่ชิงช้าสวรรค์นะคะดูเหมือนว่าจะเป็นแลนด์มาร์คของโยโกฮาม่าด้วยแล้วภาพก็ได้ตัดไปในชิงช้าสวรรค์ในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มาอยู่กันสองต่อสองแล้วนะคะแล้วในตอนนี้เองคิริชิมะเนี่ยก็ได้ชวนน้องซูบบกิพูดคุยนะคะแต่พอคุยไปคุยมาก็คุยถึงเรื่องของซูบบกิเองนั่นแหละดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะมีคุณพ่อเป็นเจ้าของโรงพยาบาลแน่นอนว่าก็มีเกี่ยวพันเกี่ยวกับแก๊งยากุซ่าด้วยซึ่งในตอนนั้น เองซูบปกิเนี่ยก็ได้ถามคิริชิมะนะคะว่าคิริชิมะเนี่ยต้องการที่จะพูดอะไรซึ่งคิริชิมะเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าจะไม่พูดจะอ้อมค้อมแล้วล่ะแล้วในตอนนี้เองนะคะคิริชิมะก็ได้ถามว่าไตของน้องโยชิโนะเนี่ยอยู่ที่ไหนซูบปกิเนี่ยมีส่วนรู้เห็นด้วยใช่ไหมในตอนนั้นเองซูบปกิเนี่ยก็ได้ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะคะแล้วก็ได้บอกว่าทําไมถึงถามแบบนี้ถึงฉันเนี่ยจะมีส่วนกับโรงพยาบาลก็เถอะซึ่งคิริชิมะเองเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่า ถ้าเป็นเส้นสายในญี่ปุ่นสําหรับโยชิโนะแล้วคนที่ไว้ใจมากที่สุดก็คงจะเป็นแค่ซูเปกิคนเดียวเท่านั้นแล้วก่อนหน้านี้โยชิโนะเนี่ยไม่สบายนะคะตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นคนที่ส่งโยชิโนะไปโรงพยาบาลซึ่งในตอนนั้นเองเขาก็ได้เห็นแผลผ่าตัดของน้องโยชิโนะนะคะซึ่งเป็นแผลผ่าตัดขนาดเล็กอาจจะเป็นการส่องกล้องแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่ใช่แผลผ่าที่เอาไตาออกจากร่างกายและในตอนนี้นะคะคิริชิมะก็ได้ถามซูเปกกินะคะว่าคุณเคยซื้อของราคา แพงครั้งแรกเนี่ยจำได้ไหมว่าซื้ออะไรซึ่งคิริชิมะก็ได้บอกว่าของราคาแพงของผมนั่นก็คือตั๋วชินคันเซ็นครับดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่เขาเนี่ยย้ายมาอยู่ที่แก๊งยากุซ่านั่นเองในตอนที่วัยเด็กและในตอนนั้นซูบากิก็ได้บอกว่าจาไม่ได้หรอกค่ะชิ้นแรกที่เธอซื้อนะ่ะคืออะไรแต่จําชิ้นล่าสุดได้นั่นก็คือซื้อเลือด1500ลิตรในราคา4ี่ล้านเยนและในตอนนี้คิริชิมะเนี่ยก,ก็ได้รู้แล้วนะคะว่าซูบากิเนี่ยไม่ได้เอาไตออก ออกจากโยชิโนะนะคะแต่กลับเป็นเลือดของเธอนั่นเองหลังจากขี้ขีริชิมะเนี่ยรู้ว่าไตาของน้องโยชิโนะเนี่ยยังอยู่ที่เธอแต่กลับเป็นเลือด1,500ลิตรที่ออกจากร่างกายแทนเขาเนี่ยก็กลับรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากเลยแล้วก็บอกว่า1 5 0 0ลิตรเนี่ยร่างกายอาจจะช็อกแล้วเธออาจจะเสียชีวิตได้แล้วก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นความลับเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะซูเบกิเนี่ยไม่ได้บอกน้องโยชิโนะนะคะว่าไม่ได้เอาไตาของเธอออกไปแต่กลับเป็นเลือดของเธอแทนซึ่งในตอนนี้เธอเนี่ ก็ได้ถามยอกๆก,กับคิริชิมะนะคะว่าสนใจจะซื้อเลือดไหมซึ่งคิริชิมะเนี่ยก็ได้ถามทันทีเลยนะคะว่าเท่าไหร่แต่ถ้าว่าน้องสุปกิเนี่ยไม่ได้บอกขายไปนะคะเธอเนี่ยได้บอกว่าล้อเล่นแล้วก็บอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีค่าแล้วก็ความสําคัญสําหรับเธอเป็นอย่างมากเลยแล้วที่สําคัญเนี่ยเธอได้ผิดสัญญาก,กับน้องโยชิโนะแล้วว่าจะเก็บเป็นความลับและหลังจากนั้นไม่นานชิงช้าสวรคร์เนี่ยก็กลับถึงพื้นนะคะทั้งคู่เนี่ยได้ลงจากชิงช้าสวรรค์แล้วในตอนนั้นเองก่อนที่ทั้งคู่จะแยกจากกันไปนะคะ น้องซูบบกิเนี่ยได้งคงขู่คิริชิมะด้วยว่าถ้าทําให้โยชิโนะเสียใจแล้วก็เธอเนี่ยจะพาโยชิโนะไปศัลยกรรมจนทําให้ไม่มีใครเนี่ยจดจําโยชิโนะได้เลยแล้วก็จะพาโยชิโนะหนีต่อให้คิริชิมะตามหาแทบพิษแผ่นดินก็ตามจะไม่มีวันตามเจอโดยเด็ดขาดแล้วคิริชิมะเนี่ยก็ได้รับคําไปนะคะแถมยังบอกได้ว่าซูบบกิเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องที่น่ารักแล้วก็ดีกับโยชิโนะมากๆเลยซึ่งในตอนนี้ซูบบกิเนี่ยก็บอกว่านายเนี่ยเป็นคนดี กว่าที่คิดนะส่วนคิริชิมะเนี่ยก็ได้บอกว่าปกติแล้วได้ยินโยชิโนะบอกว่าเป็นคนเฮงสวยเกินเยียวยานะคะแล้วหลังจากนั้นไม่นานทั้งสองคนเนี่ยก็ได้แยกย้ายกันนะคะแล้วภาพก็ตัดไปในเช้าวันต่อมาในเช้าวันนี้ทั้งคู่เนี่ยได้มาอยู่กันที่สวนนะคะซึ่งน้องโยชิโนะเนี่ยก็รู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากเลยที่ผ่านการสอบปลายภาคได้อย่างชิวเฉียดแล้วน้องเนี่ยก็ได้ถามคิริชิมะนะคะว่าคุยกับซูเบกิเนี่ยโอเคดีไหมซึ่งในตอนนั้นเองคิริชิมะเนี่ยก็ถามว่า ไม่รู้สึกหวงเขาเลยงั้นหรอซึ่งน้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยมั่นใจนะต่อให้น้องคู่เนี่ยจะคิดอะไรไม่ดีกับเธอก็ตามแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้สนใจหรอกนะเพราะที่สําคัญเธอเนี่ยว้ใจซูบากิเป็นอย่างมากเลยแล้วในตอนนั้นเองเสียงโทรศัพท์ของคิริชิมะเนี่ยกด็ดังขึ้นเขาเนี่ยได้อ่านข้อความออกมานะคะว่าดูเหมือนว่าซูบากิเนี่ยจะหาหอพักได้แล้วซึ่งน้องโยชิโนะก็ได้แซวไปนะคะว่าแหมไปคุยกันไม่กี่คําแลกลายกันเลยเหรอแล้วน้องชิโยชิโนะเนี่ยก็บอกอีกด้วยนะคะว่า ส่งข้อความกลับไปบอกซูบากิด้วยนะว่าส่งที่อยู่มาด้วยจะส่งของขวัญขึ้นบ้านใหม่ไปให้แล้วหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้เดินไปดูที่โทรศัพท์ของคิริชิมะด้วยกันนะคะก็ปรากฏว่าน้องซูบากิเนี่ยได้ส่งรูปลับของน้องโยชิโนในชุดบิกินี่เนี่ยมาให้ในตอนนั้นเองคิริชิมะเนี่ยถึงกับตาค้างเลยนะคะและน้องโยชิโนเนี่ยก็โวยวายใหญ่โตเลยให้คิริชิมะเนี่ยลบรูปนั้นทันทีแล้วภาพก็เด้ตัดไปที่น้องซูบากิดูเหมือนว่าคิริชิมะกับน้องซูบากิเนี่ยจะ รกรูปันนะคะคโดยคิริชิมะเนี่ยส่งรูปคุณปู่เลนจิตอนวัยหนุ่มไปให้เพราะดูเหมือนว่าเธอจะค้างคล้คุณปู่เลนจิเป็นอย่างมากซึ่งทําให้เธอเนี่ยตกลงแลกรูปของน้องโยชิโนให้กับคิริชิมะนั่นเองแล้วภาพก็ได้ตัดจบตอนที่5อนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องยายเพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย